ชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ39บอกว่าพิจารณาแผนภาพการเกิดภาพจากเลนูนต่อไปนี้ซึ่งกำหนดให้วัตถุอยู่ห่างจากเลนูนเป็นระยะ15เซนติเมตรรังสีของแสงจากวัตถุที่ขนานไปกับแกนมุกสำคัญหักเหผ่านเลนูนและตัดผ่านแกนมุกสำคัญอีกด้านหนึ่งห่างจากเลนเป็นระยะ10เซนติเมตรแล้วก็ถามว่ามีถาม3ข้อก็คือ 39.1 2แล้วก็.3 เนาะทีนี้น้องมาดูรูปเขาวางวัตถุไว้ตรงนี้แล้วก็แสงจากวัตถุเนี่ยก็จะไปตกกระทบที่เลนพอตกกระทบที่เลนปั๊บเลนมันก็จะรวมแสงมาที่จุดหนึ่งห่างจากเลนเป็นระยะเท่าไหร่10เซนติเมตรถูกไหมเขาก็จะรวมแสงมาที่จุดที่ห่างจากเลนเนี่ยเป็นระยะ10เซนติเมตรพอรวบรวมมาถึงจุดที่ห่างจากเลน10เซนติเมตรแล้วเนี่ยแสงก็จะเดินทางต่อไปตรงนี้แล้ววัตถุห่างจากเลนเป็นระยะ15เซนติเมตรข้อแรกถามว่าเลนนูนนี้มีความยาวโฟกัส10เซนติเมตรและภาพของวัตถุภาพของวัตถุเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าวัตถุใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เลนนูนมีความยาวโฟกัส10เซนติเมตรน้องจะรู้ความยาวโฟกัสของเลนนูนได้เนี่ยน้องต้องรู้คอนเซปต์ว่าเลนนูนเนี่ยนะเลนนูนจะทำหน้าที่รวมแสงถูกป่ะเลนนูนจะทำหน้าที่รวมแสงเลนนูนจะรวมแสงรวมแสงแล้วแสงเนี่ยจะถูกรวมไปตกที่จุดโฟกัสรวมแสงไปตกที่จุดโฟกัสเลนนูนจะรวมแสงไปตกที่จุดโฟกัสแล้วน้องก็ดูเส้นทางแสงที่โจทย์เขาให้มาในรูปนี้น้องจะสังเกตว่าไอตัวแสงที่มากระทบวัตถุตรงเนี้ยตกกระทบเลนใช่ไหมแล้วเลนทำหน้าที่รวมแสงไปถึงจุดตรงนี้ตรงเนี้ยคือจุดที่เลนรวมแสงให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรวมแสงมาถึงจุดนี้เนี่ยจุดเนี้ยก็คือจุดโฟกัสเนาะจุดเนี้ยคือจุดที่เลนรวมแสงมาเนี่ยตรงเนี้ยนะเราจะเรียกว่าจุดโฟกัสจุดโฟกัสแสดงว่าจุดโฟกัสเนี่ยอยู่ห่างจากเลนเป็นระยะเท่าไหร่10เซนติเมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยถูกตรงที่บอกว่าความยาวโฟกัสเนี่ยเป็น10เซนติเมตรตรงเนี้ยข้อความเนี้ยถูกแล้วเขาบอกว่าภาพที่ได้เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุทีนี้น้องจะรู้ว่าภาพมันเล็กกว่าวัตถุหรือใหญ่กว่าวัตถุเนี่ยน้องต้องท่องระยะของวัตถุที่วางของเลนในแต่ละระยะได้ว่ามันจะให้ภาพอะไรบ้างโดยพี่จะทวนความรู้ให้ก็คือเวลาพี่มีเลนนูนเนี่ยสมมุติว่าพี่มีเลนนูนใช่ไหมเลนนูน1เลนอย่างนี้เลนนูนแล้วก็แกนมุกสำคัญตรงนี้ทีนี้พี่ก็จะมีวัตถุวางอยู่แต่ละตำแหน่งสมมุติว่าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งจุดโฟกัสของเลนนูนแล้วก็ต
ตำแหน่งเนี้ยคือจุดระยะ2เท่าของโฟกัสเนาะหรือเราจะเรียกว่าจุด C ซึ่งจุด C เนี่ยเป็นจุดรัศมีความโค้งอ่ะมันคือรัศมีความโค้งของเลนรัศมีความโค้งของเลนคือจุด C หรือ C เนี่ยมีค่าเท่ากับ2เท่าของจุดโฟกัส2เท่าของจุดโฟกัสหรือ 2F นั่นแหละเนาะอ่ะแล้วถ้าพี่วางวัตถุไว้ไกลออกไปจากจุด C ก็คือตรงนี้ถ้าไกลออกไปจากจุด C ไปถึงอนันต์เลยนะวางวัตถุตั้งแต่จุด C ออกไปเลยนะมันจะให้ภาพถ้าวางไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่1พี่จะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่1แล้วก็ตำแหน่งที่2เนี่ยคือวางตรงจุด C พอดีอันเนี้ยเราจะเรียกว่าตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3พี่จะวางวัตถุไว้ระหว่างจุดโฟกัสกับจุด C ก็จะเรียกเป็นตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4เนี่ยคือพี่จะวางวัตถุไว้ตรงโฟกัสพอดีเป็นตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5พี่จะวางไว้สั้นกว่าระยะระยะโฟกัสก็คือวางวัตถุไว้ใกล้เลนชิดเลนมากกว่าระยะโฟกัสหรือวางวัตถุไว้สั้นกว่าระยะโฟกัสนั่นแหละก็คือตำแหน่งที่5ตรงนี้ซึ่งแต่ละตำแหน่ง5ตำแหน่งเนี้ยน้องต้องจำให้ได้นะว่ามันเกิดภาพประเภทไหนแล้วมีขนาดเป็นยังไงถ้าเทียบกับวัตถุแล้วเป็นข้อสำคัญที่ข้อสอบออกประจำเลยเนาะออกประจำแล้วก็ออกละเอียดต้องจำให้แม่นเลยว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยคืออะไรบ้างมี5ตำแหน่งน้องต้องรู้ตำแหน่งแรกเรามาดูกันตำแหน่งแรกถ้าพี่วางวัตถุไกลออกไปจากจุด C ปั๊บเนี่ยมันจะให้ภาพขอเปลี่ยนสีเป็นนี่แล้วกันเอาใหม่เอาสีเขียวเนาะสีเขียวจะให้ภาพจริงขนาดย่ออันนี้คือตำแหน่งที่1เดี๋ยวพี่ขอเขียนข้างล่างดีกว่าตรงนี้มันจะดูรกนิดนึงตำแหน่งที่1เนี่ยถ้าวางวัตถุไว้ตำแหน่งที่1จะให้ภาพจริงขนาดย่อถ้าวางวัตถุไว้ตำแหน่งที่2หรือวางไว้ที่จุด C จะให้ภาพจริงขนาดเท่ากับวัตถุก็คือวางไว้ที่จุด C พอดีแล้วก็ตำแหน่งที่3เนี่ยจะให้ภาพจริงขนาดขยายเนาะต้องจำให้ได้นะ5ตำแหน่งเนี้ยแล้วก็ตำแหน่งที่4เนี่ยคือวางไว้ที่โฟกัสถูกป่ะถ้าวางไว้ที่โฟกัสเนี่ยจะไม่เกิดภาพถ้าน้องวางไว้วัตถุไว้ที่โฟกัสของเลนส์พอดีจะไม่เกิดภาพแล้วก็ตำแหน่งที่5จะให้ภาพเสมือนเป็นตำแหน่งเดียวที่ให้ภาพเสมือนขนาดขยายเนาะเป็นภาพเสมือนขยายก็คือขนาดใหญ่กว่าวัตถุภาพเสมือนขยายนี่หมายถึงว่าขยายให้วัตถุใหญ่ขึ้นถ้าวางไว้ที่ตำแหน่งที่5ตรงนี้อะก่อนอื่นตำแหน่งที่1น้องก็ต้องจำว่าเนี่ยตำแหน่งที่1นะคือการวางวัตถุไว้ไกลออกไปจากจุด C หรือ 2F ตรงนี้จะให้ภาพจริงขนาดย่อถ้าวางไว้ที่จุด C พอดีหรือจุด 2F พอดี
จะให้ภาพจริงขนาดเท่ากับวัตถุถ้าวางไว้ระหว่างจุดโฟกัสกับจุด C ก็คือตำแหน่งที่3มันจะให้ภาพจริงขนาดขยายเนาะภาพจริงขนาดขยายและตำแหน่งที่4ถ้าน้องวางวัตถุไว้ตำแหน่งที่4จะไม่เกิดภาพถ้าวางไว้วัตถุไว้ที่ตำแหน่งที่5คือใกล้กว่าระยะโฟกัสไปอีกจะให้ภาพเสมือนขนาดขยายเนาะโดยที่ภาพที่ให้เนี่ยถ้าเป็นภาพเสมือนเนี่ยถ้าเป็นภาพจริงก่อนแล้วกันถ้าเป็นภาพจริงจะหัวกลับภาพจริงจะหัวกลับนะภาพจริงจะหัวกลับเทียบกับวัตถุคือวัตถุหันไปทางไหนภาพจริงที่ได้จะหันคนละทางกับวัตถุแต่ถ้าเป็นภาพเสมือนถ้าเป็นภาพเสมือนจะหัวตั้งเทียบกับวัตถุก็คือถ้าวัตถุหันไปทางไหนไอตัวภาพเนี่ยจะหันตามวัตถุเป๊ะๆเนาะอันนี้คือภาพเสมือนภาพเสมือนซึ่งพอเรารู้ว่าแต่ละตำแหน่งอะวางยังไงเดี๋ยวพี่ขอเขียนตรงนี้นิดนึงก็คือไอตัวเลขตรงเนี้ยคือตำแหน่งการวางวัตถุแล้วน้องก็ต้องรู้อีกนิดนึงแถมให้ก็คือเวลาเราวางวัตถุถ้าเป็นเลนนูนเฉพาะเลนนูนนะเลนนูนภาพที่ได้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวัตถุเสมอคือน้องวางวัตถุไว้โซนฝั่งซ้ายถูกไหมภาพที่ได้จะอยู่โซนฝั่งขวาเสมอภาพที่ได้จะมาเกิดแถวๆโซนฝั่งขวาตรงนี้อย่างนี้อันนี้คือภาพที่ได้จะไม่มีวันไปเกิดฝั่งซ้ายเหมือนกันคือภาพที่ได้ไม่มีวันเกิดตรงนี้เกิดข้างเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนี้ต้องรู้นะเกิดข้างเดียวกันไม่ได้ต้องเกิดอีกข้างนึงภาพที่ได้จะเกิดอีกข้างนึงของเลนเพราะเลนมันมีหน้าที่รวมแสงไปอีกข้างนึงอันนี้เฉพาะเลนนูนเท่านั้นอันนี้พี่พูดถึงเลนนูนเท่านั้นนะโอเคไหมเลนนูนเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตำแหน่งวัตถุเสมอเนาะอ่ะพอเรารู้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตอบคำถามข้อนี้บอกว่าภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกว่าวัตถุน้องก็ต้องดูว่าไอ้ตำแหน่งวัตถุที่วางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใน5ตำแหน่งที่พี่สอนไปน้องก็ต้องวาดสเกลอะระยะ10เซนติเมตรเนี่ยนะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยตั้งจากเลนถึงตรงสีแดงเนี่ย10เซนติเมตรเนี่ยตรงเนี้ยคือจุด F หรือจุดโฟกัสนั่นเองอะวัตถุวางไว้ตรง15เซนทีนี้เรามาหาจุด 2F ก่อนจุด 2F เนี่ยจุด 2F หรือจุด C เนี่ยมันจะยาวจากเลนเนี่ยเท่ากับ20เซนติเมตรอ่ะ20เซนติเมตรจะถึงจุด C แต่ทีนี้เนี่ยน้องวางวัตถุระหว่างจุด F กับจุด 2F ถูกป่ะเพราะจุด 2F เนี่ยอยู่ที่20เซนแต่เราวางแค่15เซนก็จะอยู่ระหว่าง F ที่มีระยะ10เซนกับจุด C ที่มีระยะ20เซนก็คือเราวางไว้ตำแหน่งที่3ตรงนี้ก็คือระยะระหว่าง F กับ C เพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งที่3เนี่ยมันจะให้ภาพจริงขนาดขยายภาพที่ได้ตรงเนี้ยจะได้ภาพจริงขนาดขยายไม่ใช่ภาพเล็กกว่าวัตถุเนี่ยผิดเลยเพราะว่าต้องใหญ่กว่าเพราะมันขยายถูกไหมต้องใหญ่กว่าวัตถุใช่ป่ะขนาดขยายตรงนี้นะก็คือเกิดภาพจริงขนาดขยายเนาะตำแหน่งที่3นี่ตรงนี้อ่ะทีนี้น้องก็ตอบได้เลยว่าข้อเนี้ยไม่ใช่ข้อนี้ไม่ใช่เพราะผิดตรงคำว่าเล็กกว่าเนี่ยผิดแต่ว่าถูกตรงความยาวโฟกัสถูก เอามาดูข้อที่2กันบ้างถ้าเลื่อนวัตถุให้ห่างออกจากเลนมากขึ้นอีก10เซนรังสีของแสงเนี่ย
จากวัตถุที่ขนานกับแกนมุกสำคัญจะหักเหผ่านเลนแล้วตัดผ่านแกนมุกสำคัญที่ตำแหน่งห่างจากเลนมากขึ้นตามไปด้วยรังสีของแสงจากวัตถุที่ขนานกับแกนมุกสำคัญเขาบอกว่ามันจะหักเหผ่านเลนแล้วตัดผ่านแกนมุกสำคัญที่ตำแหน่งห่างจากเลนมากขึ้นตามไปด้วยก็คือสมมุติว่าพี่เลื่อนวัตถุมาตรงนี้แทนให้มันมาอยู่ตรงนี้เป็นสีเขียวตรงนี้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเลื่อนห่างจากเลนมากขึ้นอีก10เซนใช่ป่ะก็คือมาตรงเนี้ยเลื่อนมาตรงเนี้ยเลื่อนมาอีก10เซนเลื่อนมาอีก10เซนทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้จุดตัวเนี้ยมันจะเลื่อนออกไปอีกมากขึ้นด้วยจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจุดตัวเนี้ยจุดโฟกัสเนี่ยก็คือจุดที่เขาบอกก็คือรังสีของแสงที่ขนานผ่านแกนมุกสำคัญจะหักเหผ่านเลนแล้วตัดผ่านแกนมุกสำคัญถ้าหักเหผ่านเลนแล้วตัดผ่านแกนมุกสำคัญเนี่ยมันก็ต้องตัดผ่านจุดโฟกัสถูกไหมอะถูกไหมก็เนี่ยไอตัวเส้นเนี่ยมันก็จะผ่านจุดแกนมุกสำคัญก็คือตรงนี้พอตัดกันเนี่ยมันจะตัดที่จุดโฟกัสเพราะฉะนั้นน้องจะแปลความหมายตรงเนี้ยที่พี่ไฮไลท์อยู่ตรงเนี้ยว่าจุดโฟกัสมันคือจุดโฟกัสนั่นแหละมันคือจุดโฟกัสมันคือจุดโฟกัสที่พี่ไฮไลท์อยู่มันคือจุดโฟกัสเขาบอกเขากำลังบอกว่าจุดโฟกัสเนี่ยตำแหน่งจะห่างจากเลนมากขึ้นตามไปด้วยถ้าเราย้ายวัตถุออกมาห่างออกมา10เซนไอ้จุดเนี่ยมันก็จะห่างจากเลนตรงเนี้ยออกไปด้วยซึ่งถ้าเราดูธรรมชาติของเลนจริงๆอ่ะมันจะไม่ห่างออกจากเลนมันจะเข้ามาใกล้ขึ้นคือถ้าน้องเลื่อนออกมาทางซ้ายถูกไหมจุดโฟกัสเนี่ยจุดที่แสงตัดกันกับแกนมุกสำคัญเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขออนุญาตนะก็คือเขาบอกว่าจะรังสีของแสงจากวัตถุที่ขนานกับแกนมุกสำคัญจะหักเหผ่านเลนแล้วตัดผ่านแกนมุกสำคัญที่ตำแหน่งห่างจากเลนมากขึ้นตามไปด้วยจุดโฟกัสจะห่างจากเลนมากขึ้นตามไปด้วยผิดเนาะผิดตรงเนี้ยผิดเลยเพราะว่ามันไม่ห่างมากขึ้นตามไปด้วยจุดโฟกัสเนี่ยต้องมีค่าคงที่มีค่าเท่าเดิมตลอดมีค่าเท่าเดิมตลอดโอเคไหมคือจุดโฟกัสของเลนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ10เซนน่ะมันก็ต้อง10เซนตลอดถูกป่ะเพราะมันเป็นเลนตัวเดิมโฟกัสมันก็ต้องเท่าเดิมถูกไหมถึงน้องจะเลื่อนออกไปมากเท่าไหร่จุดนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เดิมตรงนี้คือน้องจะวางวัตถุไว้ที่อนันต์วางวัตถุไว้ที่ระยะอนันต์ก็ตามสุดท้ายแล้วแสงก็จะถูกรวมผ่านจุดโฟกัสตรงนี้อยู่ดีคือมันจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเพราะว่ามันเป็นเลนตัวเดิมจุดโฟกัสมันก็ต้องที่เดิมเลนตัวเดิมมีความยาวโฟกัสเท่ากับ10เซนถึงน้องเลื่อนวัตถุออกไปเลนมันก็ยังมีความยาวโฟกัสเท่ากับ10เซนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสตรงนี้มันก็ต้องเป็นจุดเดิมเสมอถึงน้องจะวางวัตถุไว้ใกล้หรือไกลก็ต้องเป็นจุดเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเนาะมันจะไม่มากขึ้นมันจะเท่าเดิมข้อนี้ก็ตอบว่าไม่ใช่โอเคไหมข้อนี้ตอบไม่ใช่เนาะอ่ะข้อ 39.3 เนี่ยบอกว่าถ้าเลื่อนวัตถุให้อยู่ห่างจากเลนมากกว่า30เซนติเมตรก็คืออยู่ไกลออกไปจาก30เซนติเมตรเลยทีนี้เนี่ยภาพที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุและไม่สามารถใช้ฉากรับได้คำว่าไม่สามารถใช้ฉากรับได้หมายถึงเป็นภาพจริงนะเป็นภาพเสมือนนะพูดผิดเป็นภาพเสมือนนะถ้าไม่สามารถใช้ฉากลับได้แสดงว่าเป็นภาพเสมือนภาพจริงต้องมีฉากลับเนาะถ้าไม่สามารถใช้ฉากลับได้เป็นภาพเสมือนภาพจริงต้องใช้ฉากลับโอเคไหมตรงนี้
เขากำลังบอกว่าถ้าวางวัตถุที่อยู่ห่างไกลออกไปจาก30เซนติเมตรก็คือไกลขึ้นไปอีกอ่ะมันจะให้ภาพเสมือนแล้วมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุก็คือภาพเสมือนขนาดขยายซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าน้องวางวัตถุไกลออกไปจาก30เซนก็คือไกลกว่าจุด C ไปอีกใช่ป่ะ30เซนอยู่ประมาณเนี้ยไกลจากจุด C จากที่พี่เคยสอนว่าถ้าตำแหน่งเนี้ยถ้าไกลจากจุด C คือตำแหน่งที่1เลยถูกป่ะมันจะให้ภาพจริงขนาดย่อถูกมั้ยไม่ใช่ให้ภาพเสมือนขนาดขยายข้อนี้ก็ผิดเนาะข้อนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าผิดตรงที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุผิดแล้วก็ไม่สามารถใช้ฉากรับได้ก็ผิดเอาเป็นตรงนี้กว่าผิดตรงที่เป็นภาพเสมือนเนี่ยมันต้องเป็นภาพจริงเนาะคือไม่สามารถใช้ฉากรับได้เนี่ยคือเขากำลังบอกว่ามันเป็นภาพเสมือนซึ่งมันตำแหน่งที่1เนี่ยมันเกิดภาพจริงเห็นป่ะมันเกิดภาพจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงข้อความทั้งยวงตรงเนี้ยก็เลยไม่สอดคล้องกับตำแหน่งที่เขาให้มาตรงนี้เพราะมันต้องเกิดภาพจริงมันต้องใช้ฉากรับได้แต่มันไม่ใช่บอกว่าไม่สามารถใช้ฉากรับได้เพราะถ้าไม่สามารถใช้ฉากรับได้เนี่ยจะเป็นภาพเสมือนเนาะมันจะเป็นภาพเสมือนก็เลยผิดข้อนี้ก็ตอบไม่ใช่โอเคมั้ยอ่ะสรุปก็คือเราต้องรู้คอนเซปต์หลักๆเลยคือคอนเซปต์เรื่องเลนเนี่ยเราต้องรู้เลยก็คือ5ตำแหน่งเนี่ยเราต้องรู้แล้วก็แต่ละตำแหน่งเนี่ยจะให้เกิดอะไรได้บ้างเนี่ยน้องต้องรู้แล้วก็คุณสมบัติของภาพจริงกับภาพเสมือนเนี่ยภาพจริงจะหัวกลับเทียบกับวัตถุภาพเสมือนจะหัวตั้งเทียบกับวัตถุแล้วก็ภาพจริงจะต้องใช้ฉากลับด้วยถูกไหมถึงจะเห็นภาพถ้าน้องไม่ใช้ฉากลับภาพจริงจะไม่เกิดภาพส่วนภาพเสมือนไม่ต้องใช้ฉากลับภาพเสมือนจะไม่ต้องใช้ฉากลับก็จะเห็นภาพเนาะแล้วก็ภาพจริงความหมายคือแสงเดินทางไปตัดกันจริงๆแล้วเกิดภาพอันนี้คือภาพจริงแต่ภาพเสมือนเนี่ยคือแสงเสมือนว่าไปตัดกันแต่ไม่ได้ตัดกันจริงๆมันก็เลยเรียกว่าภาพเสมือนเนาะตรงนี้อะแล้วก็คอนเซปต์อีกอย่างนึงที่เราต้องแม่นก็คือจุดโฟกัสจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเลนตัวเดิมเลนตัวไหนค่าโฟกัสจะคงที่ตลอดการสมมุติเลนตัวนี้จุดโฟกัสคือ10เซนใช่ป่ะมันก็จะ10เซนอยู่วันยังค่ำเลยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถึงน้องจะวางวัตถุไว้ตำแหน่งไหนก็ตามถึงจะวางวัตถุไว้ตรงนี้หรือตรงนี้โฟกัสก็จะเป็น10เซนเหมือนกันเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจุดโฟกัสจะมากขึ้นตามไปด้วยเนี่ยก็ผิดเลยตรงนี้ข้อนี้ก็ยากนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นข้อท้ายๆแหละมันก็จะยากนิดนึงความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล